ที่นี่ที่ไหน EP นี้โดนปิดตาพาไปทิ้งกลางทะเลต้องเอาชีวิตรอดและต้องฝ่าฟันกับภารกิจสุดหิน ทั้ง4คนจะรอดไหมไปดูกันไม่เป็นไรอย่าไปไม่เป็นไรอย่าไปบังละมาดเย่บังละมาดเย่บังละมาดเย่ครั้งนี้ไปแบบยังไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเจออยู่เลยดิผมจะเป็นประโยชน์เพราะกันดีไปได้ไปได้ปั๊บลายแดดว่าเฮ้ยเป็นกลิ่นคล้ายกับกลิ่นต้นขี้เลนไอ้เหี้ยรู้แล้วนะครับเราวิเคราะห์นี้กูจะไม่พูดกูจะรู้ไหมไอ้เหี้ยรู้แล้วพูดอยู่คนเดียวแล้วไม่ให้กูวิเคราะห์โอ้โหกลิ่นนี่รู้เลยสัตว์กลิ่นน้อยละกลิ่นน้อยได้กลิ่นไหมกลิ่นทะเลถ้าให้กูวิเคราะห์นะเรากำลังจะโดนเปลี่ยนถ่ายเพื่อไปที่เรือประมงแต่ถ้าขึ้นเรือแล้วปิดตาพวกกูนี่อ้วกนะโอ้โหมึงอย่าสลบเหอะร้องมึงว่ายไปเลยมึงจะทำไม่คลิปอ่ะไอ้เหี้ยกูว่ายไปเองมึงก็ต้องทำคลิปดิมึงจะงองแงทำเหี้ยอะไรวะมึงรอปิดตาของมึงเลยอ่ะเฮ้ยมึงต้องกินทำไหมล่ะเอาไม่ยอดวิวไอ้เหี้ยแม่ก็ทำแม่ยังเหนื่อยก็คนไม่เคยดูเลยคนด้วยสองสามหมื่นคนทำไมกันใจโต๊ะที่นี่มันได้ไม่ดูกันหรอกพัมพัลลัมพ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 ัลลัมพัมพัมพัลลัมพัมพัมพัลลัมพ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 ัลลัมพ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 ัมมีข้ามมาฝั่งนี้ไงเนี่ยข้ามมาข้ามมาไกลหน่อยพี่หลายร้อยเอเคอร์เลยเอเคอร์โอ้โหช่วงนี้เป็นไงบ้างครับพี่ลูกค้าเยอะไหมครับแกร้อนร้อนเลยพี่ตอบไม่ตรงคำถามคำถามพี่ไม่ตรงคำตอบผมจากทุ่งกลายเป็นทะเลแล้วกลางทะเลด้วยพี่จะว่าปังเฮ้ยพวกมึงเกิดกันไปแล้วนะแต่ยังไม่บอกนะว่าที่นี่ที่ไหนแต่ว่ามีภารกิจให้ทำก่อนที่จะเอาไปปล่อยอย่าบอกนะให้ตกปลาใช่เพราะว่าต้องหาอาหารกินเองโอ้ตกตรงนี้เหรอได้แชร์กูอยากลงเลยอ่ะของพวกก่อนแล้วกันนะก็คือเดี๋ยวเราต้องไปหาปลาที่กินเย็นนี้แล้วจะเอาพวกเราไปปล่อยเขาแลกให้กินได้เลยถ้าตกได้อ่ะเฮ้ยจริงป่ะเฮ้ยซาชิมิว่ะส่วนมากจะเป็นปลาอะไรครับพี่ชายปลาทะเลครับพี่ถ้าคลิปนี้พวกเราไม่มีเอนเจี้ยให้เข้าใจพวกเราด้วยขนาดไอ้นี่ยังไม่ไหวเลยไอ้เนี่ยซึมซึ้งเลยเอากูมาแก้เหรอมึงมาแก้เนี่ยไอ้เนี่ยเขาเอามาช่วยช่วยนู่นช่วยนี่ช่วยพยุงมาแล้วดันแล้วดันแล้วไอ้เป่าปากสั่นหลังเลยสั่นหันหลังเลยใส่เสื้อ security แต่เป็นภาระไอ้เนี่ยภาระเพื่อนเป็นน้องชายของพลพลเหมือนไม่อะไรคุณแล้วอยู่ที่ไหนนี่แหละจะบอกนะเห็นอะไรอีกอ่ะเห็นโตมุกเสมสารอะสมแสสารสมแสสารคือระยองสัตหีบปะเอาเหรอระยองก็ระยองอ่ะสมแสสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ประมาณ 20,000 ไร่มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 1,400 ครัวเรือนอาชีพส่วนใหญ่เป็นชาวประมงจุดเด่นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างผมต้องบอกสถานการณ์ตอนนี้ก่อนมีผมกับก้าที่ค่อนข้างที่จะเมาเรือมีป๋าโอเคที่สุดแล้ว โอเคสุดแล้วคนนี้ช่วยด้วยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยผมยังไหวอยู่ตอนนี้มีเบ็ด2คันเดี๋ยวผมรักษาหน้าที่นี้กับป๋าใส่ยังไงกูก็ไม่รู้กูทำไม่เป็นแต่คนที่ทำเป็นก็เมาไปแล้วมาแล้วหัวใหญ่หัวใหญ่หมุนหมุนกระเบนมั้งเนี่ยหลังเรือเฉียงอะไรอะไรคิดเองอุ้ยเหมือนมีอะไรกินแล้วเลยอ่ะเฮ้ยมาแล้วมาสาวสิต้องหมุนก่อนปะหมุนสิหมุนเฮ้ยได้แล้ว
ือปลาอะไรครับปลาไทแดงครับพี่ปลาไทแดงระวังเบ็ดนะตัวนี้ทอดอร่อยทำน้ำยาขนมจีนก็ได้พี่ตอนเช้าไม่ได้กินอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยมีแต่น้ำย่อยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นใช่ไหมผมโอ้โหนี่แหละนี่แหละชัวมาว้ายตะกั่วคิดเองนี่คิดเองคิดเองโอเคตอนนี้กล้าจะเป็นต้นหนกล้าลองดูเอ้ยไอ้เนี่ยจะอ้วกจะกลมแล้วกลมไม่ได้ใครก็ได้ทำอะไรสักอย่างไงทำอะไรสักอย่างผมว่าเรายกเลิกนะผมว่าอ่ะผมยอมแพ้เราขับเลยโอ้ตัวใหญ่ดีไหมเนี่ยดีวะเฮียอิ่มกันละเฮียตัวเอาละไปรู้สึกอีกแล้วเหรอหมุนได้พี่ปลากินแล้วน่ะเลือดเธอมาแล้วมาเนี่ยเออได้อีกแล้วโอ้โหแม่งฝีมือเหมือนกันวะกูไอ้ตัวเหมือนคล้ายๆเมื่อกี้เลยน้องอ๋อพี่เขาปล่อยไปเมื่อกี้อ๋อทำการแสดงทำการแสดงไปลูกลงไปอีกรอบทำอะไรครับเนี่ยแร่ครับแร่ที่มันแบบเอ๊ะจะเอิงเอ้ยใช่ไหมแล้วมันแร่ไอ้อันนี้คือสามารถกินสดได้เลยถูกไหมครับผมป่าตกได้กี่ตัวประมาณ4ตัวผม1พี่กา1ปังเฮ้ยเท่าไหร่นะผม2ตัวพวกไป2ทีเคยกินซาชิมิแม่เราอ่ะไม่เคยครับทำไมต้องเล่นอย่างนี้เคยพวกผมถือว่าตกได้เยอะไหมเอางี้ก่อนในเวลาเท่านั้นอ่ะในเวลาเท่านั้นก็ถือว่าโอเคพี่ผ่านผ่านนะครับที่ไม่เคยมานะฮะให้ดูพวกเราเป็นตัวอย่างนี่แหละคือข้อผิดพลาดที่เราไม่ยอมกินยาเมาเรือก่อนลองย้อนกลับไปดูได้ครับค่อนข้างสนุกกูค่อนข้างที่จะแฮปปี้เลยทีเดียวแฮปปี้มีความสุขโอเคพี่ยิ้มตลอดเวลาหลายที่เลยความสุขแบบอยากมากลับมาซ้ำอ่ะกูค่อนข้างที่จะแฮปปี้เลยทีเดียวแฮปปี้มีความสุขไต่อยากมานะครับไต่บุ๊กแสมสารเดี๋ยวเราจะขึ้นเพจนี่เพจนี้มีเฮอะไรวะเนี่ยเป็นกันเองมากที่สุดไอการมาทำแบบเนี้ยครับมันเรียกว่าอะไรครับพี่ไอ้ยังเหมือนยังเมาเรืออยู่เลยถามสติเลยไม่รู้ถามอะไรวะการมาตกแล้วก็มาแล่ซาซิมิกินเนี่ยมันคืออะไรอ่ะไม่อะผมถามให้คือว่ากิจกรรมที่พี่ทำเนี่ยมันมีตกปลาแล้วมันมีดำน้ำมีอย่างอื่นด้วยไหมครับก็หลักจะตกหมึกตกปลาแล้วก็พาเล่นน้ำเล่นน้ำพาถ่ายรูปข้างเกาะอะไรกันพี่ชมวิวช่วงนี้ระยองฝนไม่ค่อยตกนะครับแทบทุกวันนะพี่เราอยู่ระยองโคตรฉลาดเลยคนที่ฉลาดหลังจากที่พวกเราตกปลากันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วนี่พี่เชฟบุ๊กเขาก็แล่มาให้พวกเราแล้วนะฮะแล้วก็มีอื่นๆที่แอดมินเขาสั่งไว้ให้เขาสั่งไว้ให้เพราะว่าเห็นพวกเราเมาเรือกันมากใช่ก็เลยเป็นรางวัลปลอบใจถูกต้องใช่แล้วล่ะก็มีหอยปีกนกแล้วก็กุ้งล็อบสเตอร์ซาซิมิมีมะนาวด้วยนี่เห็นไหมนี่ลองชิมปลาที่ตกโดยฝีมือตัวเองลองชิมปลาก่อนโอเคนี่วิอันนี้เขาเรียกดองนะเขาเรียกว่าจิ้มเขาเรียกว่าจิ้มผ่านแล้วใบมือทีนี้หล่นอะไรวะเนี่ยสาดตกมาได้ก็อร่อยนะอร่อยปลามันเนื้อเด้งมากมันก็คล้ายรสชาติที่เรากินแซลมอนเลยมาวาตาบิเอ้ยเหมือนเยลลี่อร่อยล็อบสเตอร์ก็อร่อยคือ EP เนี้ยมันพิเศษหน่อยที่เราอ่ะไม่ได้แบบกลับจากอีกจังหวัดไปอีกจังหวัดเพราะว่าด้วยแบบโควิดด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวมันจะแบบคือเราอ่ะจะไม่ได้กลับรถเองแล้วใช่ไปกลับที่พักแทนไงกลับที่พักแทนโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปเติมพลังก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันจะทิ้งแล้วนะอันนี้คือจุดที่เราโดนทิ้งครับ
แล้วเดี๋ยวจะส่งรูปให้ในไลน์ให้ตามหาว่าสถานที่เนี่ยคือที่ไหน มันคือที่พักของเราขอให้พี่โชคดีโชคดีครับขอโชคดีพี่ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับซาซิมิอร่อยอร่อยส่งรูปไปให้ในไลน์แล้วนะกลับมาให้ถึงที่พักให้ได้ภายในบ่ายสามโมงบ่ายสามตอนนี้บ่ายโมงแล้วมีเวลา2ชั่วโมงสมมติว่าถ้าไปไม่ทันถ้าไปไม่ทันก็หาที่นอนเองหาที่นอนเองมันส่งรูปไปให้แล้วรูปคืออะไรรูปคือท่าน้ำท่าน้ำอะไรวะเดี๋ยวให้ดูเวลาเดินแล้วพี่โอเคเจอกันเจอกันเชื่อไหมครับตลอดระยะเวลาที่เราเดินทางกันมาการจากลาคือสิ่งที่แสนเจ็บปวดที่สุดและต่อจากนี้ไปพวกเราจะทำยังไงกันต่ออย่าไป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 ไปเจอไอ้เขาตอนนี้นะครับเป็นเวลาบ่ายโมงแต่ต้องกลับให้ทันภายใน3โมงไปหาที่พักเดี๋ยวเราไปหาที่พักแล้วไปดูข้อมูลจากรูปก่อนพี่ครับผมขอถามหน่อยว่าขออนุญาตถ่ายนะครับพี่ว่าตรงนี้มันคือที่ไหนครับนี่เฮ้ยเชี่ยจริงปะเฮ้ยง่ายเลยอ๋อนั่นไงอันนู้นเหรอพี่อันนี้เป็นอันหนึ่งสะพานไม้นู่นสุดเลยใช่ไหมพี่มีรถตู้จอดใช่ไหมพี่ครับผมเลี้ยวซ้ายไปประมาณ200เมตรเจอเลยครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรครับผมคุณพี่ทำคุณพี่รู้ตัวไหมว่าคุณพี่ทำพวกผมรอดแล้วขอบคุณมากครับพี่ขอให้ปลอดภัยทุกคนครับขอบคุณครับเราเจอคนรู้จริงไงเราเจอพี่ชาติที่เขารู้จริงแน่นอนจิ้มเลยอ่ะเออแต่ภารกิจคือแม่งเหมือนอันนี้คือเหมือนมาแบบช่วยเราหน่อยนึงอ่ะเออเพราะว่าวันนี้ทั้งวันคือแบบแม่งจะไปลมไม่ยังไม่รู้ว่าไปถึงท่านู้นแล้วเขาจะให้ทำอะไรอีกหรือเปล่าอ๋อเออว่ะเออว่ะเฮ้ยนี่มีรถตู้ใช่เปล่าใช่โอ้มันมีหลายท่ามากเลยนะทุกคนตอนนี้ดูดิหรือหารถเชนไหมอ๋อแต่ถูกแล้วลุงเขาบอกน่าจะอันนี้แหละถ้ามองจากตรงนั้นเนาะแต่รู้สึกว่าไม่ใช่ว่ะโอ้ไม่ใช่มั้งไม่ใช่นะไม่ใช่มันเป็นไม้เนาะแล้วเมื่อกี้เราก็ชมลุงไว้สักเยอะเลยแต่อันนี้มันต้องมีไม้อันนี้เว้ยแล้วเราก็ต้องไปอีกเพราะฝั่งนี้เราลงไปโอเคไปเฮ้ยผมรู้แล้วเป็นไปได้ไหมที่เขาจะพาเราไปขึ้นที่เดิมที่เราลงมาถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องหาใส่บุ๊กแสมสารใส่บุ๊กแสมสารโอเคครับเราเปลี่ยนเป้าหมายแล้วคือเดี๋ยวเราจะหาถามคนชาวบ้านแถวนี้นะครับว่าใส่บุ๊กแสมสารเนี่ยอยู่ตรงไหนท่าเรือไหนไม่ใกล้นี้หรอกใช่ใช่เป็นไงเนี่ยอาการอะไม่มันอยากล้างหน้าล้างตาตอนนี้ตัวเหมือนเลอะน้ำทะเลเลยมันเคลียร์เอาคุกก่อนได้นะผมว่าเอาไหมเพื่อที่จะไปถามเขาด้วยเอาน้ำตาเขาเลือกก่อนไหมโอเคให้คนนึงสวัสดีครับพี่รู้จักของไต่บุ๊กพ่อแม่สารไหมครับเขาบอกว่าเขาอยู่ไม่บอกเขาให้ตามหามันเป็นภารกิจที่พวกผมต้องไปตามหาเนี่ยครับเอารูปลองเอารูปให้ดูมันก็คล้ายๆกันแหละสะพานอ่ะแต่เป็นสะพานไม้นะแล้วมองถามเนี่ยถ้าเด็กช่องอ่ะพวกวัยรุ่นน่ะจะรู้น้องๆรู้จักไต่บุ๊กป่ะพี่บุ๊กรู้จักค่ะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอ่ะครับสะพานสร้อยค่ะสะพานสร้อยต้องไปได้มั้ยครับอุ๊ยไปอีกไกลเลยพี่มีรถประจำทางมั้ยฮะหรือว่าเอ้ยมีรถรับจ้างมั้ยครับไปแล้วนะผมอ๋อผมอยู่ออกเรือพานช่อยมาโอ้ยขอบคุณครับผมโอ้โหเจ้าถามทุกคนแต่ว่าตรงเนี้ยไม่ใช่ของไต่บุ๊กนะที่เขาบอกอ๋อเหรอครับไม่ใช่อ๋อเอาไต่บุ๊กแสมสารใช่ไหมใช่แต่ให้ผมไปจุดนี้ไต่บุ๊กเขาเอาเรือจอดสะพานนั้นครับอ๋อโอเคง่ายเลยพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรครับตั้มครับพี่ตั้มพี่อะไรครับชื่อเมย์ค่ะโอ้ยขอบพี่เมย์โหสบายเดี๋ยวผมรบกวนหน่อยนะครับผมได้ค่ะเปลี่ยนนิดนึงนะครับค่ะไม่เป็นไรเอาละหัวเราะแบบว่าคนชนะหน่อยปังเปิดเกิดอะไรขึ้นน้ำมันหมดครับมาถามถึงเรื่องช่วยผมด้วยพี่ป้าไปด้วยแม่งเหมือนฆ่ากันเลยเนี่ยมึงจะให้กูเดินไปยังไงวะนี่แล้วจะมาเฮ้ยเอาโจ้ยมันจะออกไปพอดีเลยพี่จอดเลยพี่ฟังเลย
ล้วแล้วมึงไปไหนอ่ะขอบคุณมากครับพี่เบย์ผมมากครับขอบคุณน้องนิวมากนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวเขาจะมีภารกิจให้ผมต่อครับคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จริงๆนะพวกเราเนี่ยพอเจอมันปุ๊บมันขับหนีปั๊บเลยแสดงว่ามันเพิ่งถึงจริงๆนะใช่เราเป็นคนที่ไปไหนมาไหนอ่ะเราจะเจอคนที่ใจดีกับเราตลอดใช่ใช่เรื่องจริงเปรี้ยวลองไลฟ์ไอจีไหมเออน่าสนใจนะแล้วก็เอารูปขึ้นอ่ะอ่ะมาลองไลฟ์ดูสวัสดีครับทุกคนพี่เมย์สวัสดีครับสวัสดีครับไหนอ่ะเอาเปิดรูปให้เขาดูเลยอันนี้คือที่ไหนครับทุกคนอันนี้คือที่ไหนครับผมไปไหนไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันที่เรารู้นี่ก็คือน่าจะเป็นเกาะแสมสารแต่ว่าถ้าเรือตรงนี้มีใครรู้ไหมว่าชื่ออะไรทุกคนช่วยด้วยเอาเป็นว่าแคปไว้ก่อนนะครับแคปไว้ก่อนแล้วก็อาจจะไลฟ์ได้ไม่นานเพราะแบตจะหมดเราต้องเซฟแบตไว้เพื่อดูรูปอีกทีโอเคครับทุกคนครับงั้นเราต้องขอเอาตัวรอดก่อนแล้วไปหาเดี๋ยวไปถามคนแถวนี้อีกทีนะครับไปบอกกันในกลุ่มได้นะครับผมบ๊ายบายครับได้คนเยอะๆมีคนส่ง DM มาแล้วครับท่าเรือนวลทิพย์หรือเปล่าครับไม่แน่ใจนวลทิพย์คือที่ไหนจังหวัดอะไรก่อนถามก่อนจังหวัดชลบุรีอยู่แล้วไม่ใช่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 มีถามนี่เลยคนนี้รู้แน่นอนพี่ครับถามหน่อยได้มั้ยครับท่าเรือนวลทิพย์นี่มันอยู่ตรงไหนนี่มีคนส่งรูปมาแล้วเสถียรวารีรีสอร์ทตรงนี้ตรงนี้เลยนี่ใช่เลยได้ๆๆนี่เสถียรวารีน้องเดินมาเนี่ยอุ้ยขอบคุณครับคุณลุงอุ้ยลินปิงคือตอนแรกจากยากๆพอเราให้ชาวลินปิงช่วยกันเนี่ยคือง่ายขึ้นมาทันทีเลยเฮ้ยยังไงเสถียรวารีรีสอร์ทวารีวารีวารีเสถียรวารีรีสอร์ทตอนนี้นะเราอยู่ที่เสถียรวารีแล้วคิดว่าน่าจะใช่แน่ๆเพราะว่าเราเจอต้นตออะไรแล้วอย่างก็คือเจอรถเทปเดี๋ยวเสร็จนี่แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์แย่เป็นไงพี่มึงโง่จัดเลยไม่มองเหี้ยอะไรเลยเดินตรงอย่างเดียวเดี๋ยวให้ป๋าถ่ายรูปแบบว่าเหมือนเลยนะเอาเป๊ะเลยนะตรงนี้มุมไหนเอ่ยโป๊ะโอ้แบบว่าซูมเออต่อไปนี้จะไปทิ้งเราที่ไหนก็ได้ละจะไปทิ้งแบบป่าหรือไม่มีคนหรือแบบกลางทะเลหรืออะไรแต่ขอมีสัญญาณพอโอ้มีหลินปิงนี่ขิงไปทีเข้ามาแล้วไปชิงเลยแล้วแต่ว่าตรงนี้เห็นเลยนะปิดประตู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 เอาละเดินผ่านไปละเดินผ่านไปแล้วโอ้โหไม่มองจริงๆหรอวะเจ็บไม่มองจริงๆหรอวะแต่ป่ายังไม่เดินมานะมาแล้วตัวนี้คือความหวังของทีมนะเขาจะเป็นมีความคิดเขาอาจจะแบบว่ามองสังเกตเขาเป็นคนรอบคอบเขาเป็นคนรอบคอบก็จะคอยสังเกตทุกอย่างเขาเป็นคนรอบคอบอยู่แล้วมองไปมองขวาไหมป้ายแล้วตรงไปเลยมองเพื่อนอย่างเดียวไอ้เนี่ยมองกันเพื่อนแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาถึงจุดหมายแล้วกำลังจะโทรหาแอดมินนะครับเพื่อที่จะบอกว่าเราเนี่ยได้ทำภารกิจเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่ถึงบ่ายสามด้วยตอนนี้เป็นเวลานี่ไงนี่ไงอยู่นี่โอ้ไปแอบข้างบนไม่เรียกสักทีเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาไอ้เดินยังใส่บ็อกเซอร์อยู่เลยน่ะEP นี้เป็น EP ที่ดูเหมือนง่ายแต่ความลำบากเยอะเหนื่อยมากเหนื่อยที่สุดตั้งแต่มีดีกว่าตั้งแต่มีอันนี้กูรู้ว่าอันนี้คือยากที่เหี้ยที่สุดเลยที่แบบว่ากูไม่อยากปลาทะเลแล้วอ่ะมันเมาเรือด้วยแหละแล้วก็มีหลินปิงที่เก่งทำให้เราผ่านพ้นภารกิจนี้นี่ฮะโอ้โหนี่พวกคุณนะฮะพวกคุณทำภารกิจสำเร็จนะครับผมก็จะมีเป็นฟื้นแล้วจุดมุ่งหมายของคุณแล้วพวกคุณก็ถ้าพวกคุณก็จะเอาไปทำไปเก็บกัดบินตรงนี้ว่าคุณผ่านที่ไหนมาบ้างก็ยังไม่มีใครพูดถึงเสื้อใหม่เลยนะอันนี้คือเสื้อยูนิจะเป็นเชื่ออยู่ฟอร์มที่ไหนที่แรกก็มาเต็มตัวกว่านี้นะเป็นเหมือนคอนเทนต์ไงคอนเทนต์อ๋ออันนี้คือชลบุรีเหรอชลบุรีชลบุรีไม่ใช่ระยองเหรอวะไม่ใช่แสมสารอยู่ชลบุรีโอ้ชลบุรีแสมสารชลบุรีเราพิชิตแล้วที่นี่ที่ไหน EP นี้อาจจะเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายแต่นอกเหนือจากนั้นเรายังได้ประสบการณ์มิตรภาพและรอยยิ้มเพราะที่นี่คือแสมสารชลบุรี